สวัสดีค่ะปั๊มพึ่งพาคลองปอนนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือปั๊มน้ำที่คลองปอนใช้กับโซล่าเซลล์นะคะแต่วันนี้มีปัญหามาหลายวันแล้วค่ะว่าถ้าไม่กรอกน้ำในรูนี้นะมันก็จะสูบน้ำไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นครูจะต้องกรอกน้ำทุกวันเลยครูว่ามันเป็นภาระครูมากเลยถ้าแบบนี้เพื่อนๆคนไหนมีความรู้เรื่องปั๊มบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมต้องกรอกน้ำนะคะมันต้องกรอกแบบนี้ค่ะต้องกรอกจนเต็มอ่ะบัวนึงอ่ะค่ะกว่าจะเต็มแม่ครูต้องยืนกรอกแบบนี้ตลอดเลยแทนที่มันจะติดอัตโนมัติของมันเนาะมันก็กลายเป็นว่าครูจะต้องมากรอกน้ำมันไม่ใช่เรื่องแล้วถ้าแบบนี้ครูอยากได้ที่มันอัตโนมัติอันนี้มันกลายเป็นอัตโนมือไปแล้วอ่ะเพื่อนๆคนใดที่มีความรู้เรื่องปั๊มน้ำช่วยบอกครูหน่อยนะว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ต้องกรอกน้ำทุกวันนะคะให้ไปแก้ไขตรงไหนยังไงนะคะอันนี้ช่างเขาบอกครูมาว่าจะต้องกรอกน้ำก่อนหน้านี้มันก็ใช้ได้ดีหรอกค่ะแต่พอหลังๆนี่พอได้ปีหนึ่งปีที่แล้วไม่เป็นไรเลยค่ะมาปีนี้แหละที่ครูจะต้องกรอกน้ำแบบนี้ทุกวันเลยมันไม่ไหวถ้ากรอกทุกวันเพราะว่าครูอยากให้มันเป็นอัตโนมัติครูจะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้แล้วพอมีแสงมันก็ติดของมันเองเลยสูบน้ำเองได้เลยนะคะแต่นี่มันไม่สูบนี่สิเนี่ยต้องกรอกแบบเนี้ยแล้วกว่าจะเต็มถังนานมากครูก็ไม่รู้ทำไมเนี่ยกว่าจะเต็มนี่ก็ไม่รู้จะขึ้นอีกไหมนะแล้วก็กดสวิตช์จริงๆสวิตช์นี้ครูเปิดไว้เลยนะคะออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ขึ้นเลยถ้าว่าไม่กรอกน้ำนะคะต้องกรอกน้ำทุกวันถ้าเป็นแบบนี้มันครูมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระครูมากเลยอ่ะครูอยากจะไปทำงานอย่างอื่นพอแสงมาแล้วก็มันก็เดินเครื่องของมันเองก่อนหน้านี้มันทำได้เราเปิดสวิตช์ค้างไว้แบบนั้นนะคะเนี่ยแล้วครูก็ต่อสายเข้าไปยังฟาร์มครูได้เลยจริงๆมันควรจะทำอัตโนมัติของมันนะพอมีแสงสูบมันก็จะต้องสูบน้ำได้อันนี้กลับกลายเป็นว่าครูจะต้องไปเติมน้ำทุกวันนะคะมาเติมน้ำทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆคนใดมีความรู้เรื่องโซล่าเซลล์นะคะช่วยบอกครูหน่อยนะคะว่าครูจะต้องแก้ปัญหายังไงนะคะที่ไม่ต้องเติมน้ำในช่องนั้นทุกวันนะคะมันจะมีสวิตช์เปิดปิดเราจะเปิดปิดเองก็ได้หรือเราค้างไว้แล้วพอหมดแดดเขาก็หยุดของเขาเองแล้วพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งพอมีแสงแดดส่องถึงเขาก็จะสตาร์ทเครื่องได้เองแล้วก็สูบน้ำได้เองแต่นี่ไม่นะเขาก็ไม่สามารถสูบน้ำได้ครูต้องมากรอกเครื่องอ่ะมีเสียงเครื่องหมุนอยู่แบบนี้ค่ะหมุนมีเสียงแต่ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นได้เพื่อนๆคนใดมีความรู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะคะบอกครูหน่อยนะคะจริงๆครูถามช่างก็ได้แต่ว่าช่างเขาก็แนะนำมาให้แบบนี้อ่ะครูเผื่อว่าคนอื่นๆมีความรู้มากกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะ